อาณาจักร1,200ล้านสาสุพรรณารวยจนไม่มีเวลาเล่นละครอาณาจักรมูลค่า1,200ล้านสาสุพรรณารวยจนไม่มีเวลาเล่นละครเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและอดีตนางเอกในอดีตที่ใครหลายคนรักและชื่นชอบมากๆนั่นคือสาสุพรรณาเนื่องพิรมนักแสดงหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ไทยเรื่องไผ่สีทองและสามใบเทาปัจจุบันอายุ60ปี โดยทางด้านชีวิตในวงการเธอเข้าสู่วงการจากการชวนของเจรวรันกับนาหนาแสนยากรให้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องรอยลิขิตคู่กับอัมพาภูสิทธิ์พอเจตแกนเพชรและสุชาติคงเจริญเริ่มมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องที่2เตือนใจและไผ่สีทองโดยมักได้แสดงประกบคู่กับอัมพาภูสิทธิ์จนนักข่าวมักเรียกว่านางเอกฝาแฝดสุพรรณสามีชื่อเสียงสูงสุดในช่วงพศ .2523 ร่วมกับอัมพาภูสิทธิ์และนวรัตยุคตนัน ในบทสามพี่น้องในสามใบเทาปัจจุบันเธอสมรสกับสุรชัยตั้งใจตรงมีลูกชายหนึ่งคนนักกิจการชาวชนบุรีทำกิจการสถาบันเสริมความงามและไร่องุ่นชื่อซิวเวอร์เลกตั้งอยู่ที่เขาชีจันอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีอาณาจักรไร่องุ่นของสุพรรษานางเอกรุ่นใหญ่และมีโครงการทำกิจการสปอร์ตคอมเพล็กซ์ร่วมกับพระดอนศรีชาพันธ์ทั้งนี้ในวันนี้เราจะพามาชมอาณาจักรของสาสุพรรษาที่ต้องบอกเลยว่าอลังการมาก โดยปัจจุบันไร่อ่างุ่นซิวเวอร์เลกมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น1,200ไร่ปรับปรุงสภาพแล้ว400ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทำไร่อ่างุ่น280ไร่มีผลผลิตงุ่นประมาณ10กว่าตันต่อปีโดยออกผลระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นำออกวางขายทั้งแบบองุ่นสดและนำแปรปร,รูปต่างๆเช่นน้ำาองุ่นเยลี่งุ่นลูกเกดคุกกี้ไส้งุ่นและแามงุ่นขายผ่านร้านหน้าไร่รวมถึงทางไร่ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางรับซื้อ,องุ่นจากแหล่งต่างๆมาขายที่ไร่ด้วย จากข้อได้เปรียบพื้นที่ไร่ติดกับพระพุทธแกะสลักเขาชีจันและอยู่ใกล้ตัวเมืองพัทยาแค่20กิโลเมตรสุพรรณษาจึงปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ไร่อย่างหุ่นซิวเล็กให้สวยงามรองรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองพัทยาโดยไม่คิดค่าเข้าชมดึงลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าถึงแหล่งผลิต ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศเข้าชมอย่างต่ำ300คนต่อวันมีทั้งมาด้วยตัวเองและมากับคณะทัวร์และผลพลอยได้จากทัศนียภาพแวดล้อมสวยงามไร่งองุ่นซิวเวอร์เล็กจึงมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆเช่นงานแต่งงานวันเกิดงานเปิดตัวสินค้าเป็นต้นโดยคิดอัตราประมาณ100,000บาทต่อวันเลยทีเดียวทั้งนี้สาสุพรรษากล่าวต่อว่า ใช้ตังลงทุนกับกิจการนี้ไปแล้วไม่รวมราคาที่ดินประมาณ100ล้านบาทมีรายได้เข้าไร่ประมาณ2ล้านบาทต่อเดือนโดยอันดับหนึ่งมาจากการขายน้ำมังุขนขณะที่มูลค่าประเมินของพื้นที่เวลานี้ถีบตัวสูงถึงกว่า1ล้านบาทต่อไร่เลยทีเดียว